ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมนะคะท่านญาติธรรมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะก็เมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศจริงหรือเปล่านะก็มันอาจจะถ้าพูดเป็นแบบตามหลักวิชาการเนี่ยมันจะฟังยากมันก็จะแบบเอ้ยไอ้คนที่ชอบธรรมะก็พูดแบบนี้ไอ้คนที่ไม่ชอบธรรมะมันไม่เกี่ยวหรอกศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศได้ยังไงในเมื่อเทคโนโลยีมันทันสมัยขนาดเนี้ยฉันน่าจะเห็นว่ายิ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนเนี่ยขาดศีลธรรมนะคนขาดศีลธรรมเนี่ยมันยิ่งทำให้ไอ้ความเสื่อมเนี่ยมันเร็วมากเท่านั้นความเสื่อมของหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันมาเร็วพร้อมๆกับเทคโนโลยีแต่มันไม่ใช่ความเจริญอย่างยกตัวอย่างเช่นสมัยเนี่ยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยแทบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การสื่อสารการค้าขายอาชีพทุกอย่างไม่มีอะไรที่สามารถที่จะปฏิเสธอินเทอร์เน็ตได้สวัสดีค่ะคุณอ้อยนะปฏิเสธระบบของอินเทอร์เน็ตได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีศีลธรรมธรรมะเนี่ยมันก็จะมีการขยายออกไปในมุมมองที่กว้างไกลขึ้นกว่าเดิมตั้งสมัยก่อนเนี่ยคนอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยที่จะฟังธรรมะเนี่ยก็จะยากแต่เดี๋ยวนี้ก็จะง่ายขึ้นมีไม่มีเงินซื้อแผ่นซีดีมีอินเทอร์เน็ตก็ฟังเทปฟังนู่นฟังนี่ฟัง YouTube ได้หมดเลยคนแก่สมัยนี้ใช้ YouTube นะขอบคุณค่ะคุณต้อมนะคะทีนี้เนี่ยแต่พออินเทอร์เน็ตไปใช้แบบผิดที่พุทธศาสนาของเราเนี่ยก็สามารถเสื่อมได้อย่างเช่นพระคุณเจ้าต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงนิดนึงระบบสื่อสารที่มันถึงไม่มีกลิ่นเนี่ยแต่มันก็สามารถที่จะใช้ Messenger ที่เป็นวิดีโอคอลต่างๆในระบบต่างๆที่มันสามารถคุยเห็นหน้าเห็นตากันได้แค่เสียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็เสียงละรูปเป็นที่ตั้งของความกำหนัดเสียงก็เป็นรูปแค่รูปอย่างเดียวเนี่ยมันก็ที่ผ่านมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีแต่เสียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้พระเนี่ยสึกกันไปเยอะละแต่พอมีช่องออนไลน์ที่มันมีทั้งรูปมีทั้งเสียงเนี่ยคนที่ขาดจริยธรรมขาดศีลธรรมเนี่ยก็จะใช้ไอ้ช่องทางเนี้ยทำสิ่งที่ไม่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นการคอวิดีโอคอที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันคนที่เขามีสมองในแบบมุมไปในทางสร้างสรรค์เนี่ยเขาก็เอาอินเทอร์เน็ตแหละมาพูดคุยมาสอนธรรมะเปิดห้องซูมขึ้นมาสอนธรรมะแต่อีกกลุ่มนึงเปิดห้องซูมขึ้นมาทำเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสมองที่มันถูกใจเนี่ยสั่งงานถ้าเกิดว่าใจของเรามันดีเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาผ่านความสามารถของเราเนี่ยมันก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใจของเรามันไม่ดีเนี่ยถึงเทคโนโลยีมันจะก้าวล้ำนำสมัยขนาดไหนมันยิ่งทำให้ความชั่วความเลวร้ายของโลกมนุษย์ใบเนี้ยมันยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นมันขึ้นอยู่กับใจที่ไม่ได้ฝึกมานะใจที่ไม่ได้ถูกฝึกเนี่ยมันจะทำให้เทคโนโลยีไม่มีความหมายเลย
มันกลับกลายเป็นอุปกรณ์ในการทำความไม่ดีเนี่ยมากขึ้นนะมากขึ้นเมื่อวานเราคุยเรื่องของศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศยิ่งศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยเทคโนโลยีทันสมัยขนาดเนี้ยโลกาจะวินาศได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดศีลธรรมกลับมาเนี่ยการพัฒนาจะเกิดการพัฒนาได้เร็วมากเพราะว่าเราไม่ต้องเอาคนไปเดินแจกใบปลิวแจกใบปลิวก็ไม่มีความหมายอีกเพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออกเมื่อก่อนน่ะคนไปประกาศศาสนาเนี่ยทำงานยากนะเพราะว่าคนอ่านหนังสือไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้พอมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะฟังได้เลยว่าเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรถ้าฟังภาษาเราได้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพูดว่าอะไรนะคะอ๋อสวัสดีค่ะยาหาดทางนี้ฝนไม่ตกค่ะแต่ยุงเยอะแล้วค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งหายแดดมันร้อนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมุมนี้แทนนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิมนาศมันแบ่งเป็น2 ส่วนศีลกับธรรมนะอันนี้คือความเมตตาเบื้องต้นนะคะสวัสดีค่ะแม่แอลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะแม่แอลกับน้องจูนซื้อเก้าอี้มาให้สำนักงาน1 ตัวนะคะก็เมื่อคืนหลายอย่างจัดก็พอถ่ายภาพเสร็จเก้าอี้ว่าจะอนุโมทนาบุญซะหน่อยหลับหลับค่ะนะคะต้องทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไปมาเนี่ยต้องมีระบบจัดการที่เด็ดขาดขึ้นต้องฝึกความเด็ดขาดว่าอะไรที่เราทำไม่ได้เนี่ยต้องปฏิเสธเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นแล้วพอรับปากเนี่ยมันเสียคำพูดทำใจลำบากมากในการปฏิเสธทีนี้พอเรารับปากเนี่ยทุกคนก็มีความหวังกับเรางานมันเยอะขึ้นมันไม่มีเวลาเอาแบบทุกวันเนี้ยถึงขนาดเสียผู้เสียคนบางเรื่องหลายอย่างรับปากทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยังแน่นอยู่เลยก็ลึกๆอยู่ก็แอบคิดให้กำลังใจตัวเองว่าเอาล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดในหลายๆเรื่องในเรื่องของการทำงานที่รับปากไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของงานบุญต่างๆมันต้องมีการตัดสินใจที่จะไม่ทำยอมที่จะปฏิเสธตั้งแต่ต้นดีกว่าแต่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคนรู้จักกันดีเขาก็คงจะเข้าใจเราถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็แสดงว่าเขารู้จักเราไม่ดีแต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยปฏิเสธก็ต้องคือปฏิเสธหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ธรรมโมลีปฏิเสธเรื่องอะไรก็ต้องขออภัยไม่ได้โกรธเคืองเรื่องอะไรมาก่อนแต่ว่ามันเสียคนรับปากแล้วก็ทำไม่ได้มันไม่มีเวลาทำคือทำมาทำได้แต่มันไม่มีเวลาคือเวลาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันถ้าใครมาเดินตามหลังอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ได้หยุดเลยทุกคนเนี่ยทำงานมีพักกลางวันนะคะ5 โมงเย็นเลิกงานตัวเองเนี่ยไม่มีพักเลยตั้งแต่เช้ามาจนถึง3 ทุ่มอะบางที3 ทุ่มแล้วกลับเข้าไปที่ห้องก็ต้องโลกออนไลน์ต่ออีกโพสต์นู่นโพสต์นี่อีกคุยโทรศัพท์อีกอะไรอีกกว่าจะได้นอนเที่ยงคืนนะคะก็ถ้าใครอยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ยสักอาทิตย์นึงมาอยู่ด้วยสักอาทิตย์นึงจะเข้าใจว่าชีวิตของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นแบบไหนใครถามว่าทำอะไรมั่งนี่ตอบไม่ถูกเลยค่ะมันเยอะมากวันหนึ่งนะทำหลายอย่างมากไม่เคยพักเที่ยงไม่เคยมีเวลาพักเที่ยงก็ยังไม่ทันเวลาก็ยังไม่ได้นะก็เพื่อส่วนรวมเนี่ยตัดมันชัดเจนแล้วตอนเนี้ยส่วนรวมเนี่ยที่ตัวเองตัดสินใจดำเนินชีวิตหลังจากนี้ไปก็คือ1ส่วนรวมทางพุทธศาสนาทำงานอุทิศเพื่อพุทธศาสนาส่วนสังคมเนี่ยก็ทำงานในส่วนของจิตอาสาเพื่อมวลชนชัดเจนลงแบบลงล็อกเลยทั้งทางโลกและทางธรรมส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็จะเอาแค่2 เรื่องส่วนตัวนะคะเอาแค่2 เรื่องเท่านั้นเรื่องอื่นไม่เอาเท่าไหร่นะเรื่องอื่นบางทีเนี่ยบางทีเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรบางอย่างเรื่องจุกจิกก็อาจจะเป็นเรื่องของกัลยาณมิตรนะคะเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็คืออาจก็มีแค่เรื่องพ่อกับแ
ที่จะต้องดูแลให้จนถึงที่สุดที่สุดจนนาทีสุดท้ายของชีวิตไม่รู้ว่านาทีสุดท้ายของใครอ่ะเราอาจจะเสียก่อนหรือท่านจะเสียก่อนก็ไม่รู้แต่ความพัดภาคเป็นธรรมดาเราแค่ตั้งใจไว้ว่าทำให้ดีที่สุดแบบนั้นนะคะแล้วก็เรื่องส่วนตัวอีกเรื่องนึงตอนนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองในส่วนของการเรียนปริญญาเอกคงจะต้องเดินหน้าแล้วลงตัวแล้วก็เรื่องส่วนตัวมี2เรื่องเรื่องส่วนรวมมี2เรื่องเต็มแล้วค่ะพอมันแบ่งเป็นปีกย่อยเนี่ยไอ้ส่วนรวมน่ะที่มันมีอะไรบ้างเป็นจิตอาสามีอะไรบ้างที่จะต้องทำพุทธศาสนามีอะไรบ้างที่จะต้องทำเรื่องเรียนมีอะไรบ้างที่จะต้องทำเรื่องพ่อแม่มีอะไรบ้างที่จะต้องทำมันก็ขยายตอกแตกออกไปอีกโครงสร้างเนี้ยชัดเจนถ้านอกเหนือจากโครงสร้างนี้ก็จะตัดทิ้งแบบนั้นนะที่แจ้งตรงนี้ว่าถ้ามันเหลือนอกเหนือจากโครงสร้างนี้เนี่ยก็คงจะต้องตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งไปกำลังมองอยู่ว่าใครมาที่ศาลาเดินเข้าไปเพราะตอนนี้ที่ศาลาไม่มีคนอยู่แต่เดินเข้ามาไหว้พระค่ะนะเดินเข้ามาค่ะที่ศาลาศีลธรรมความเมตตาที่เราคุยกันว่าความเมตตาเนี่ยค้ำจุนโลกนะความเมตตาเนี่ยค้ำจุนโลกทีนี้ความเมตตาที่มันจะค้ำจุนโลกได้เนี่ยแล้วก็ค้ำจุนตัวเองได้เนี่ยมันมีหลายอย่างมากเรากำลังคุยถึงเรื่องของความเมตตาในระดับของมนุษย์ระดับของมนุษย์ที่ไม่ได้พิเศษอะไรเลยแต่หลายๆคนเริ่มยากแล้วอะความเมตตาในระดับของมนุษย์ก็คือศีลธรรมหรือคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยเมื่อวานเราได้คุยกันไปแล้วเดี๋ยวทวนนิดนึงศีลธรรมก็คือศีลเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคุณธรรมเนี่ยหรือศีลธรรมเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นข้อยกเว้นคุณต้องเคารพเพราะว่าถ้าคุณไม่เคารพไอ้ตัวศีลเนี่ยมันคือการก้าวก่ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเลยนะคะส่วนธรรมเนี่ยมันคือคุณสมบัติที่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันทุกคนเนี่ยต้องมีพื้นฐานนี่คือพื้นฐานนะคะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความพิเศษยกระดับไปถึงของนักบวชที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรแบบนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงเพียงแค่ว่าเราป้องกันตัวเองเนี่ยให้มันปลอดภัยในสังสารวัฏเนี้ยได้ให้มันปลอดภัยคือคำว่าปลอดภัยก็คือไม่ตกนรกไม่ไปสู่อบายภูมิอันนี้คือความปลอดภัยศีล5ข้อหลายคนบอกว่าแค่ถือศีลนี่มันก็ยากละอันนี้คือแค่ข้อห้ามนะคะข้อห้ามที่จะป้องกันให้เราเนี่ยปลอดภัยอะข้อห้ามสำหรับทุกๆคนน่ะนี่ไงที่เรากำลังจะบอกว่าโลกมนุษย์ใบนี้ทำไมศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจาวินาศแค่คนมีศีลถ้ามีศีลทุกคนเนี่ยสังคมมันน่าอยู่แล้วไอ้ที่สังคมมันไม่น่าอยู่แล้วคนก็ไปติดคุกติดตารางกันถูกตำรวจจับก็เพราะว่ามันไม่มีศีลมันขาดศีลแล้วก็มีคนหวาดระแวงมีคนหวาดกลัวไปหมดเลยหวาดกลัวไปไหนทำอะไรก็ต้องกลัวไปหมดแม้กระทั่งนั่งรถเองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยขับรถคนเดียวเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยได้กลัวอะไรนะมันไม่รู้สึกอ่ะมันไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวใครเพราะเราคงมองโลกในแง่ดีนะแต่ว่าเขาเป็นคนมาเตือนเขาก็เริ่มกลัวนะมันคิดไม่ถึงไงว่าเนี่ยขับรถไปไหนคนเดียวเนี่ยตอนลงรถน่ะตอนกลับเข้ามาที่รถอะไรเงี้ยระวังนะคนจะขับตามหรือคนจะรู้ว่าผู้หญิงมาคนเดียวพยายามอย่าลงรถหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็เออเราไม่ได้คิดเลยเราลงรถถึงเวลาอยากจะปั๊มน้ำมันเราก็ลงนั่งเล่นขับต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นอารมณ์แบบคนอารมณ์ส่วนตัวสูงอ่ะก็ทำอะไรคนเดียวสบายๆชอบทำอะไรคนเดียวแต่ทีนี้ปรากฏว่าพอคนพูดงี้ปุ๊บเลยไม่กลับเลยไม่ลงไม่จอดไม่ค่อยจอดอ่ะขับยาวถ้าเกิดขับคนเดียวจะขับยาวเคยขับคนเดียวยาวๆไปหลายที่เหมือนกันนะขับคนเดียวไปยาวๆที่ไกลสุดคนเดียวยาวๆเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดเลย
จังหวัดเลยแล้วก็ที่ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่แม่สอดตอนไปก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่จากอุทัยไปที่แม่สอดแต่ว่าตอนกลับจากแม่สอดเนี่ยตีกลับกรุงเทพอะค่ะมันก็จะประมาณ 7-8 ชั่วโมงได้ขับคนเดียวก็โอเคนะชอบก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่ามันต้องได้จอดรถไงถ้ามันยาวมากมันต้องได้จอดรถอะไรเงี้ยมันก็เลยมีคนเตือนมาแบบนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าหัวใจของคนที่มันหวาดระแวงเนี่ยมันไม่มีความสุขสังคมจึงไม่น่าอยู่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยกลัวภัยถ้าเกิดว่าทุกคนมีศีลอย่างเช่นในบ้านคนที่มีศีลเอาง่ายๆคนอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยถ้ามีใครขี้ขโมยสักคนนึงก็มีความสุขแล้วคนขี้ขโมยเนี่ยมันไม่คิดถึงคนอื่นนะพอเงินมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันอย่างเราเนี่ยเราเก็บเงินเนี่ยเราต้องการที่จะใช้เงินของเราอ่ะเราก็มีแผนอะไรของเราแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินของเราไปอ่ะมันเบียดเบียนกันเลยอ่ะแต่คนขโมยเนี่ยมันไม่รู้สึกคนพวกนี้เขาจะคิดถึงแต่ตัวของเขาเองว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรเขามีความจำเป็นเขาจะมีความคิดของเขาเนี่ยเป็นใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ความคิดที่เห็นตัวเองเป็นใหญ่ในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนเรามีความเห็นแก่ตัวยังไงเราถึงได้ทำแบบนั้นกับคนอื่นคือเอาจริงๆในสังสารวัฏเนี่ยทุกคนมันมีสมบัติติดตัวมาจากบุญกรรมที่เราสร้างเอาไว้ทุกคนมันมีสมบัติติดตัวมาถึงจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันก็เป็นคนอื่นในความเป็นสังสารวัฏต่างคนต่างเกิดมาเจอกันมาเจอกันในหน้าที่ที่แตกต่างกันมาเจอกันในสถานะที่แตกต่างกันแล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในสถานะและหน้าที่นั้นๆให้ถูกต้องเหมือนกับเราไปทำงานว่าเราไปเข้าบริษัทนี้เราตำแหน่งนี้เราก็เข้าบริษัทนี้เราตำแหน่งนี้สังสารวัฏก็เป็นแบบนั้นคือมันไม่ได้เป็นผูกขาดกันตลอดไปว่าใครจะเป็นอะไรนะคะมันไม่ได้ผูกขาดกันตลอดเวลาว่าใครจะเป็นอะไรแต่ว่านะคะแต่ว่ามันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราทำอะไรได้หรือเปล่าพอเราเกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างเช่นเราคิดว่าเงินพ่อเราก็เป็นของเราไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์คิดนะคะว่าเงินพ่อเราเป็นของเราจนกว่าเขาจะยกให้เงินแม่เราเป็นของเราจนกว่าเขาจะยกให้เงินน้องของเราเงินพี่ของเราเป็นของเราจนกว่าเขาจะยกให้มันไม่ใช่เรากำลังสับสนอย่างเช่นสมมุติว่ามีพี่น้องกันเนี่ยทำงานเปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยเป็นบริษัทของพี่เนี่ยแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยเงินกำไรได้มาของฉันหมดเลยเพราะมันเป็นของพี่ฉันต้องถามพี่ก่อนว่าพี่ให้หรือเปล่าไอ้กำไรที่ได้มามันเกิดจากการลงทุนของใครแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยเราจะคิดไม่ออกเหมือนกระทั่งลูกเนี่ยสมัยก่อนมีเพื่อนมีฐานะเยอะนะคะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่แบบอยู่ในสังคมหลายสังคมมากตั้งแต่สังคมคนที่แบบจนแบบไม่มีจะกินอะกับรวยจนแบบเหลือเฟือน่ะมันก็เลยเห็นชีวิตของคนเนี่ยหลายรูปแบบไม่ใช่แค่เห็นนะคะเข้าไปคุกคีกับเขาอะคนจนแบบว่าไม่มีจะกินจนต้องเอาเปรียบคนอื่นรวยแบบรวยมากๆจนแบบเป็นเจ้าของเป็นลูกเจ้าของร้านทองเคยมีเพื่อนเป็นลูกเจ้าของร้านทองอยู่เอาทองมาวันละเส้นเป็นที่เรื่องลือกันในหมู่เพื่อนฝูงเลยนะคะว่าเอาทองมาวันละเส้นเอาไปขายเที่ยวอะเอาทองไปขายแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวไปกินแต่ก็ไม่ได้คุ้นเคยนะคะเจ้าของร้านทองเนี่ยลองคิดดูว่าเงินอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ของเจ้าของอะทองก็ไม่ใช่อะแต่ตัวเองคิดว่าเป็นของแม่ไงแล้วก็มีคนนึงเหมือนกัน
คือแม่หลับก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเขาเล่าให้ฟังว่าแม่เขานอนอยู่เนี่ยแล้วเขาก็ย่องไปแล้วเขาก็ไปหยิบเงินแม่เขาขณะที่แม่เขาหลับเนี่ยเขาทำได้ไงแม่เขาไม่รู้เรื่องหรือแม่เขาแกล้งไม่รู้เรื่องเพื่อให้ลูกหยิบได้พอถ้าเกิดทำเป็นตื่นขึ้นมากลางคันเนี่ยมันก็จะอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เลยเนี่ยมันก็จะอะไรเงี้ยให้เลยก็จะเยอะหรือเปล่าหรือไม่รู้เหมือนกันนะคือบอกแม่เขาหลับอ่ะเขาเอาเงินแม่เขาตอนที่แม่เขาหลับได้อ่ะแล้วก็อุ้ยเป็นไปได้ยังไงมันไม่น่าเป็นไปได้นะกระเป๋าเงินเนี่ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันต้องหวงอยู่ละทีนี้พอเราไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้โลกใบเนี้ยโลกธรรมเนี่ยโลกมนุษย์ใบเนี้ยมันมีโลกธรรมอยู่ทั้งหมดอยู่8อย่างแบ่งเป็นอย่างละ4ฝ่ายที่พอใจกับฝ่ายที่ไม่พอใจเค้าเรียกว่าโลกธรรม8มันเกี่ยวอะไรกับโลกธรรม8ไอ้ตัวศีลธรรมเนี่ยแหละข้อ5เนี่ยแหละมันมีผลร่วมกันอยู่โลกธรรม8มีสุขกับทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญไอ้มีสรรเสริญมีนินทาแล้วฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์มนุษย์เนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะปรารถนาฝ่ายทุกข์ทุกคนเนี่ยปรารถนาฝ่ายสุขอยากมีความสุขความสุขของคนเรามันก็เยอะเหลือเกินที่ได้บรรยายในช่วงคอร์สกรรมฐานตั้งแต่ความสุขขั้นพื้นฐานทางกามคุณจนความสุขสูงสุดในด้านของพุทธศาสนาคือพระนิพพานแล้วสิ่งที่ปรุงแต่งความสุขมันก็หลากหลายเหลือเกินอันนี้คือพูดถึงความสุขอันในที่นี้เรากำลังพูดถึงความสุขในขั้นพื้นฐานที่เป็นกามคุณเท่านั้นพอความต้องการของมนุษย์อย่างที่สองก็คือลาภได้ลาภสักการะได้เงินได้ทองได้ของใช้ได้นู่นได้นี่เป็นความปรารถนาของคนทุกคนไม่มีใครไม่ชอบเราไม่เอาพระอรหันต์มาคุยนะเราเอาคนธรรมดาที่เป็นปุถุชนมาคุยกันตอนนี้ข้อที่สามคือยศหรืออำนาจเราไปที่ไหนเราต้องการให้คนเนี่ยนับถือเรานี่ก็ยศแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องเป็นในพันในพลถึงจะเรียกว่ายศนะคะอย่าเข้าใจผิดคำว่ายศก็คืออำนาจนั่นเองเราไปอยู่ในสังคมเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าทีมยกย่องมีคนนับถือในที่นั้นอะอย่างคนที่เขามียศก็คือคนที่เขามีการยอมรับถูกยอมรับในสถานที่นั้นคนที่ถูกยอมรับเนี่ยก็คือคนที่มียศนั่นเองคนที่มียศมีอำนาจอำนาจก็คือพอฟังคนมีอำนาจไม่ใช่ว่ามีอำนาจในการบังคับคนอื่นนะนั่นเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งกับอำนาจที่เกิดขึ้นจากบารมีนะมันไม่เหมือนกันอำนาจที่เกิดขึ้นจากบารมีมันจะเป็นอำนาจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาหนุนเลยเพียงแค่เราพูดเนี่ยเขาก็เกรงใจเราแล้วอะมันคืออำนาจในตัวเองเพียงแค่เรารู้สึกไม่ชอบเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกหวั่นไหวแล้วอะนี่คือคนมีอำนาจในตัวเองเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมีอำนาจในการแต่งตั้งอะไรพวกนี้พวกนี้จะมีอำนาจตามเวลาพอวาระหมดปุ๊บเนี่ยอำนาจก็หมดความเกรงใจความกลัวไม่มีแต่คนที่มีอำนาจในตัวเองเนี่ยไม่ว่าเขาจะเลิกทำอะไรไปอำนาจมันก็ยังอยู่ไม่เหมือนกันอยากมีอำนาจคนอยากมีอำนาจสุดท้ายอยากถูกสรรเสริญมนุษย์ชอบมากคนชมสรรเสริญมีชื่อเสียงอะถ้าบ้านเราเปรียบเทียบก็คือมีชื่อเสียงมีสรรเสริญนี่ก็คือคนที่มีชื่อเสียงคือถูกสรรเสริญ4อย่างเนี้ยเป็นฝ่ายที่ทุกคนปรารถนาทีนี้ไอ้ตรงกันข้ามนั่นแหละที่เราไม่ต้องการทีนี้พอเรามีศีลธรรมเนี่ยคือข้อห้ามในการทำความชั่วเนี่ยมันห้ามไม่อยู่ก็เพราะไอ้ตัวยศเนี่ยแหละเพราะไอ้ตัวลาภเนี่ยแหละเพราะไอ้ตัวสุขเนี่ยแหละเพราะไอ้ตัวสรรเสริญเนี่ยแหละมันทำให้คนผิดศีลมันเป็นตัวล่อไงไอ้ความสุขต่างๆเนี่ยไอ้ความกลัวทุกข์ไอ้ความกลัวถูกนินทาไอ้ความกลัวไม่คนไม่มีคนยกย่องไอ้ความกลัวเสื่อมยศไอ้ความกลัวเสื่อมลาภเนี่ยแหละมันทำให้คนเนี่ยยอมผิดศีลมันมีความรักตัวเอง
ซะจนลืมไปว่าคนอื่นเนี่ยจะเดือดร้อนเราลืมไปว่าไอ้ความกระสือกระสนดิ้นรนในความรักตัวเองเนี่ยของเราเนี่ยเราอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยแต่เรากลับทำให้คนอื่นเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นการนินทาให้ร้ายการนินทาให้ร้ายถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสำเร็จของชีวิตเนี่ยหลายคนก็ยอมที่จะยุยงส่งเสริมคนอื่นเราคิดแล้วว่าอะละคนนี้มีผลประโยชน์กับเราล่ะถ้าเกิดคนนี้ขึ้นมาผลประโยชน์เราเนี่ยกับคนนี้เราจะไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปพูดส่งเสริมไปพูดให้ร้ายกับคนที่จะเป็นคู่แข่งกับเราละเราก็ผิดศีลละคือคนเราอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่ผิดศีลหรอกค่ะถ้ามันไม่มีกิเลสถ้ามันไม่มีความต้องการในด้านของโลกธรรมทั้ง8ในส่วนดีเพราะเราต้องการที่จะได้ดีแต่ความที่เราต้องการได้ดีเนี่ยเรากับรักตัวเองแล้วเราก็เอาเปรียบคนอื่นภาษาบ้านเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวเราจึงมีความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกับปลาที่ว่ายอยู่ในน้ําเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในน้ําเหมือนกับนกที่บินอยู่บนฟ้านกก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองบินอยู่บนฟ้าคือมันสัมผัสความรู้สึก แบบนั้นไม่ได้ไม่รู้อ่ะ มันเหมือนกับธรรมชาติของเขาอ่ะมันเป็นธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวปลาที่อยู่ในน้ํามันเป็นธรรมชาติของปลาคนที่มีอกุศลจิตแล้วก็ทำตามอำเภอใจมันก็คือธรรมชาติของคนที่มีอคติจิตเขาไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขาเนี่ยได้ทำการล่วงเกินคนอื่นไปแล้วด้วยอำนาจของอคติเพราะไอ้ตัวเนี่ยลาภสักการะเพราะไอ้ตัวสรรเสริญตัวอิทธาลมเนี่ยมันทำให้เขากล้าที่จะผิดศีลกล้าที่จะทำความชั่วนะกล้าที่จะทำความชั่วอย่างศีลข้อที่3นี่ยังไม่เท่าไหร่นะในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆสิ่งข้อที่3นั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านกามคุณด้านของจิตใจที่มันมีความเห็นผิดไปไม่มีความยับยั้งในสามีภรรยาผู้อื่นอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าในศีลข้อที่1เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยบางทีเรายอมฆ่าคนนะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียชีวิตเขาตายไปเพราะว่ามันเป็นการขัดผลประโยชน์กันแล้วก็ยอมที่จะฆ่านี่ไงเพราะว่าไอ้โลกธรรมในส่วนที่เป็นโลกธรรม8เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายอมที่จะฆ่าคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อยศเพื่อตำแหน่งก็มีถ้าไอ้คนนี้ไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยฉันจะได้เป็นอันนี้ละนี่เป็นการชิงอำนาจไงการชิงอำนาจก็คือการฆ่าคนอื่นเพื่อตำแหน่งนะเรานึกไม่ถึงเลยว่าอันนี้มันคือส่วนหนึ่งของศีลที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้เรารักษาศีลตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นทาสของอิทธาลมเป็นทาสของโลกธรรมแล้วโลกธรรมเองเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสมบัติผัดกันชมถึงเราจะมีลาภถึงเราจะมียศถึงจะมีคนสรรเสริญเราหรือเราจะมีความสุขทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปแล้วเราก็จะทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่นี่แหละแล้วเราก็ไม่มีวิธีการที่จะอยู่เหนือมันได้เพราะเราไม่เข้าใจมันไอ้เจ้าตัวโลกธรรมนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้อ๋อเดี๋ยวนี้คุณป้าบอกนอนฟังก็มีความสุขมีความเจ็บก็ไม่ทุกข์อุ๊ยอนุโมทนาบุญค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะทุกครั้งที่พูดธรรมะแล้วมีคนมาบอกว่ามันได้ประโยชน์เนี่ยตัวเองจะรู้สึกว่าดีใจสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะคะขอบคุณคุณป้ามากค่ะนะคะส่วนธรรมอีก5ข้อเนี่ยมันคู่กันช่วงนี้เนี่ยสอนธรรมศึกษาให้กับแม่ชีเพราะว่าแม่ชีต้องผ่านธรรมศึกษาถึงจะสอบบาลีศึกษาได้แล้วก็ส่วนน้องสมณเณรเนี่ยเรียนวินัยมุก
วินัยมุกก็คือวินัยของพระของพระสงฆ์ที่จะต้องเรียนรู้ก็แยกกันก่อนเดี๋ยวจะให้แม่ชีกลับไปเรียนกับเนนต่อละพี่เนนม่อนสอนตัวเองก็จะกลับมาเรียนของตัวเองบ้างแล้วค่ะนะคะวันนี้รู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเพื่อนจะสอบวิทยานิพนธ์คงล่างกันอีก2ท่านก็จะเข้าไปชมอยู่ไม่มีโอกาสเข้าไปเท่าไหร่เลยค่ะกลายเป็นว่าต้องรีบละนะคะเพราะถ้าเราไม่สปีดไม่อะไรกับตัวเองเนี่ยก็คงจะไม่ทันเวลานะคะเพราะเวลามันก็มีจำกัดของการเรียนนะคะก็ถือว่าเต็มที่แต่ว่าไม่ได้เสียดายเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยเราก็ทำงานหนักพอสมควรเนี่ยถามว่าเรื่องเรียนเนี่ยมันก็มีความเสียหายบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประโยชน์หมดก็มีเพื่อนด้วยกันนะคะก็ยังเหมือนกับตำหนิเราอะนะว่าเราไม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่ต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยให้ความสนใจกับการเรียนนะคะไม่ใช่ไม่ให้ความสนใจแต่ว่ามันมีลำดับอยู่ชีวิตเนี่ยการสร้างบารมีเนี่ยมันคือจุดสูงสุดของตัวเองการเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาเสริมในการสร้างบารมีถ้าเรียนแล้วการสร้างบารมีลดลงก็จะไม่เรียนนะมันจะต้องให้การสร้างบารมีเนี่ยอยู่เท่าเดิมแล้วการเรียนมาเสริมที่มันก็เลยหนักเมื่อวันที่3นะคะที่เดินทางไปที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็ไปเจอท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์พระธรรมวชิระมุนีนะคะซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีค่ะท่านก็เจอปุ๊บท่านก็ถามก่อนเลยว่าเรียนเป็นยังไงบ้างต้องรีบจบนะงานเราเยอะต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่ท่านมองเห็นเราอยู่แล้วก็เห็นเราที่เฟซเห็นเราที่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็แบบเห็นว่างานเราเยอะท่านเข้าใจอ่ะเพราะว่าท่านเป็นคนทำงานเยอะนะคะท่านก็จะรู้ว่าคือหัวใจที่คนทำงานเยอะด้วยกันเนี่ยมองเส้นทางเดียวที่เดินตามท่านมาเนี่ยมันเหมือนเส้นทางของท่านน่ะท่านก็จะเข้าใจแต่ถ้าเกิดคนเดินคนละเส้นทางกับเราเนี่ยเขามองเราเขาดูไม่รู้หรอกค่ะว่าไอ้ความไม่ว่างของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างแต่พอเจอท่านปุ๊บเนี่ยท่านพูดเลยท่านบอกว่างานเราเยอะเราต้องรีบจบถ้าเราไม่รีบจบเนี่ยมันก็จะคาอยู่เงี้ยมันก็จะทำอะไรยากฟังแล้วแบบโอ้ยมีคนเข้าใจเราดีใจมากเลยค่ะนะคะทำอีก5ข้อก็คือความเมตตานั่นเองต้องสร้างขึ้นมาความเมตตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยศีล5ข้อเนี่ยโอ้โหแท้ที่ทำปฏิบัติไม่ยากเลยถ้าคนในหัวใจเนี่ยมีความเมตตาอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปฆ่าสัตว์เนี่ยโอ้โหมันยากมากด้วยความที่เราเนี่ยไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นอย่างคุยกับแม่ชีวันนั้นก็ปกติตัวนี้ตัวเองไม่ค่อยเถียงอะไรใครแล้วค่ะใครอยากจะพูดก็พูดก็เอาตามที่เข้าใจว่าเถียงถ้าเถียงแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยก็ไม่เถียงอ่ะเราก็บอกว่าบางทีเนี่ยคนชอบตบยุงเป็นแม่ชีตบยุงได้ไหมไม่ได้จะบอกว่ายุงมันเบียดเบียนเราก็ไม่ได้แม่ชีก็บอกว่าตบข้างๆยุงให้ยุงเนี่ยมันรู้สึกว่านานมันจะได้ไปบอกเอ้าทำไมไม่โบกทำไมไม่โบกมันไปตบข้างๆมันทำไมแล้วมันโดนขึ้นมาทำยังไงอ่ะก็เราตบให้มันไม่โดนโอเคไม่โดนก็ไม่โดนจบแหละถ้ามันมีการเถียงขึ้นมาสัก3ครั้งเนี่ยตัวเองก็จะหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมีใครคุยกับเราแล้วเขาแบบสวนกระแสที่เราพูดเนี่ยตัวเองไม่ได้โกรธนะคะแต่ว่ามันมองเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพูดก็จะหยุดอ้าวละเอาอย่างนั้นละกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรอะคือบางเรื่องที่มันเถียงกันเนี่ยมันไม่ได้มีผลประโยชน์กับอะไรเลยผลประโยชน์ของปัญญาก็ไม่มีผลประโยชน์ของส่วนรวมก็มีผลประโยชน์ของอะไรก็ไม่มีจะเถียงกันทำไมไม่ได้อะไรขึ้นมาก็หยุดก็ยอมเพราะซะจบละอย่างเงี้ยคือถ้าคนมีความเมตตาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ลงเพราะมันคือชีวิตหนึ่งเรามองอะไรออกไปสิเราเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยตาของเราเห็นเพราะว่าเรามีชีวิตเขาก็มีชีวิต
เขาก็รักชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเมตตาเนี่ยศีลข้อที่หนึ่งสบายไม่ต้องไปนั่งรักษาเลยค่ะเพราะว่าจิตของเรามันมีความเมตตาแล้วมันรักษาโดยอัตโนมัติเลยแต่ว่ามันเป็นคนละแบบกันจิตที่คิดจะไม่เบียดเบียนไม่ฆ่ากับจิตที่เมตตาคนละอันนะคนละอันมันจะบอกว่ายังไงดีคะมันเป็นเหรียญสองด้านอันเดียวกันแต่มันเป็นคนละด้านกันมันจึงเป็นศีลกับเป็นธรรมไงศีลก็คือการงดเว้นส่วนธรรมก็คือการทำให้มันเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลกับธรรมเนี่ยที่อยู่คู่กันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับในโอวาทปาติโมกก็คือการละเว้นความชั่วทำแต่ความดีจิตใจขาวรอบความจริงไอ้สามข้อเนี้ยที่พุทธองค์ทรงตั้งหลักการเอาไว้เนี่ยเป็นอันเดียวกันในเวลาที่คุณละเว้นความชั่วเนี่ยในขณะนั้นมันเป็นความดีแล้วในขณะที่คุณมีความดีอยู่เนี่ยในขณะนั้นจิตใจคุณก็ผ่องใสมันเป็นอันเดียวกันเลยเหมือนกับพระไตรลักษณ์อะค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันเป็นอันเดียวกันนะคะข้อที่สองก็คือการประกอบอาชีพที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะนะคะการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยคือเราต้องไม่คดโกงคนอื่นอ่ะเหมือนกับการหาปัจจัยมาหาเงินหาทองมาเนี่ยมันต้องได้มาด้วยความสุจริตเราต้องได้มาด้วยความสุจริตอันนี้เป็นข้อที่ตรงกันข้ามคือคุณธรรมอ่ะนอกจากว่าเราไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องประกอบอาชีพที่ถูกต้องด้วยบางคนไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่การนอนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วบอกไม่ได้เบียดเบียนใครเนี่ยอันนั้นคือการเบียดเบียนบางคนบอกเอ้ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรใครนี่บางคนเลี้ยงลูกไงคะเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่แบบไม่มีศักยภาพในการทำมาหากินอย่างเงี้ย พูดสุภาพแล้วนะเลี้ยงลูกจนลูกโตแล้วก็ยังไม่ทำมาหากินไม่เป็นอ่ะเลี้ยงตัวเองไม่ได้อ่ะเลี้ยงไม่ได้แล้วก็พอใครว่าลูกเจ้าของว่าไม่ยอมทำมาหากินอ่ะตัวเองก็บอกว่าเอ้ยลูกฉันมันก็อยู่กับบ้านเฉยๆมันก็ไม่เบียดเบียนใครฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไอ้เนี่ยมันเบียดเบียนละคือหน้าที่ของลูกอ่ะมันต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หน้าที่ของลูกมันต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อเติบโตแล้วเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูท่านแบบเนี้ยเป็นต้นขนาดตัวเองเนี่ยหูยพอจะหาสิ่งที่ทำให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองได้แล้วมันอยู่วัดได้เนี่ยต้องคิดเยอะมากนะคะวัดก็รักอยากอยู่พ่อแม่ก็อยากเลี้ยงทำยังไงดีให้ได้อยู่วัดด้วยให้ได้เลี้ยงพ่อแม่ได้ด้วยตั้งแต่เปิดร้านสมัยอยู่โรงพยาบาลรามาเปิดสาขานี่วันหนึ่งเงินเข้าบัญชีเนี่ยเดี๋ยวพูดไปภาษีคงไม่เก็บย้อนหลังนะวันหนึ่งเงินเข้าบัญชีพอสมควรนะคะก็เยอะกำไรวันหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเกือบหมื่นกำไรวันหนึ่งอะไรแต่ใช้ใช้จ่ายทำนู่นทำนี่เนี่ยทำบุญได้เยอะมากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สบายนะคะแต่พอเรามาอยู่แบบนี้ร้านเล็กๆของเราก็เราก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราอยู่เราจะทำยังไงให้เราไม่เบียดเบียนพ่อแม่ให้เราได้เลี้ยงด้วยอ่ะเราก็มาอยู่อย่างนี้ด้วยวางแผนหนักมากค่ะต้องบอกเลยว่าใช้การวางแผนชีวิตมาตลอดเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่แบบเอ้ยมาอยู่วัดบางคนก็คิดว่าอยู่วัดแล้วให้น้องมานั่งหาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยต้องไปถามที่บ้านดูนะคะว่าทำไมเนี่ยเขาถึงได้เกรงใจเราทำไมเขาถึงได้อะไรเราอย่างนี้นะคะมันก็ต้องคือเรื่องของในครอบครัวเนี่ยถ้าไม่รู้จริงเนี่ยบางทีไปพูดเนี่ยมันจะบาปเปล่าๆนะมันจะบาปเปล่าๆไม่ได้อะไรขึ้นมามันเป็นการวางแผนระยะยาวมากที่ทำให้ชีวิตเนี่ยอยู่ได้แบบเนี้ยพอแม่เริ่มมีอายุขึ้นก็มาอยู่ใกล้ๆกันละมาเปิดร้านอยู่ที่นี่เราก็วางแผนให้เราดูแลพ่อแม่เราได้อะอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ใช่ว่าพอแก่ไปแล้วยุ 3-40 แล้วก็ยังอยู่บ้านให้แม่เลี้ยงอยู่เงี้ย
มันก็ไม่ใช่ละนะคะมันก็เป็นเบียดเบียนเขาอะนะคนแก่บางทีเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่เป็นที่พึ่งได้อะถ้าเขาแก่ไปกว่านี้เลี้ยงไม่ไหวเขาก็เริ่มไม่สบายใจแล้วเฮ้ยแก่ไปลูกฉันจะเลี้ยงฉันไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องประกอบอาชีพที่สุจริตต้องมีอาชีพอะมันต้องมีอาชีพหาเลี้ยงชีพชอบเนี่ยแล้วก็ข้อที่3สังวรระวังสำรวมในกามสำรวมในกามก็คือสมมุติว่ามีคู่แล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับคนอื่นน่ะไม่ยุ่งนะแม้กระทั่งอย่าคิดเรื่องแค่ศีล5อย่างเดียวเราคิดว่าศีล5คือการงดเว้นคือข้อห้ามในการไม่ยุ่งกับคนอื่นอันเนี้ยเป็นศีลแต่พอมันเป็นธรรมปุ๊บเนี่ยก็คือสังวรก็คือระวังอ่ะสร้างคุณสมบัติของความเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวขึ้นมาน่ะให้เกิดขึ้นคุณสมบัติของรักเดียวใจเดียวเนี่ยมันเป็นการสังสำรวมในกามก็คือมันต้องพอใจคู่ของตัวเองอ่ะเท่านั้นอ่ะบางคนเข้าใจผิดไงคะว่าเอ้ยก็มันไม่ผิดศีลเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งก็ฉันแค่ไปจีบเล่นๆไปเล่นกับนักร้องไปเล่นกับเด็กนั่งนั่งดิ้งไปเล่นกับนู่นดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยนั่นคุณไม่สังวรในกามแหละคือถึงมันจะเรียกว่ามันไม่ได้ยังไม่ได้ผิดศีลอะไรแค่ไปใช้บริการอะไรเงี้ยแต่ว่าในสังคมของคนที่ต้องการพัฒนาจิตใจต้องบอกแบบนั้นเราจะไม่พูดรวมกันทั้งหมดเรากำลังพูดถึงคนที่ต้องการความเจริญจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของทางโลกเขาอยากจะทำอะไรเรื่องพวกนี้มันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราต้องการความเจริญเราต้องทำแบบนี้อย่างนี้ดีกว่านะคุยตรงกันว่าต้องเป็นแบบนี้ข้อที่4ข้อที่4คือตัวของสัจจะคือคำพูดที่ตรงเราคุยกันไปแล้วเมื่อวานเรื่องของคำพูดที่ตรงในที่นี้คือต้องตรงแล้วก็มีความเมตตาสังขวัตถุ4พูดถึงเรื่องของปิยวาจาคำว่าตรงมีสัจจะเนี่ยคนที่มีสัจจะเนี่ยและเป็นกุศลเนี่ยมันจะไม่มีทางพูดเรื่องที่ตรงและทำร้ายคนอื่นฟังดีๆนะคะหลายคนเป็นคนตรงที่โหดร้ายถ้าคุณตรงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่คุณพูดแล้วคุณมีเจตนาให้คนอื่นเขาเสียหายคุณก็ขาดคุณธรรมเพราะว่าอย่าลืมว่าคำว่าพูดตรงเนี่ยมันยังมีบริบทอื่นที่มันคุมคำพูดของคนที่พูดตรงอยู่อย่างเช่นความเมตตาความเมตตาเนี่ยมันอยู่ข้อแรกอะข้อแรกของคุณธรรมที่มนุษย์ควรมีที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นความมีสัจจะที่พูดตรงเนี่ยถ้าเกิดคุณพูดตรงแล้วความตรงของคุณเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นแสดงว่าคุณขาดความเมตตาเรื่องตรงบางอย่างหรือเรื่องจริงบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีหลักการในการพูดเอาไว้ว่าเรื่องจริงบางอย่างพระองค์ก็จะไม่ตรัสถ้าพระองค์จะตรัสพระองค์จะตรัสในเวลาที่เหมาะสมหรือสมควรที่จะพูดแต่เราเดี๋ยวบางทีเอ้ยพูดเรื่องจริงไม่บาปแสดงว่าคนที่พูดเนี่ยขาดความเข้าใจเรื่องของธรรมะแหละพูดเรื่องจริงเนี่ยบาปค่ะถ้าคุณมีเจตนาพูดเรื่องจริงแล้วทำลายคนอื่นบาปค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบาปมันขึ้นอยู่กับเจตนาในใจว่าคุณมีเจตนาจะทำร้ายเขาหรือเปล่าถ้าคุณมีเจตนาจะทำร้ายเขาจากเรื่องจริงนั้นคุณก็บาปบาปค่ะยืนยันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่มันขึ้นอยู่กับเจตนาว่าคุณต้องการทำร้ายหรือคุณต้องการที่จะส่งเสริมให้เขาเป็นคนดีคนละอันกันเพราะฉะนั้นเรื่องจริงบางอย่างก็ไม่ควรพูดนะคะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ข้อที่สุดท้ายข้อที่5คือการมีสติมีสติ
ประกอบด้วยความเมตตาเมื่อวานต้องขอบคุณคุณเชาค่ะนะคะคุณเชาจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ยเห็นเพื่อนผ่านแล้วก็จะกลับเข้าไปหาใหม่อีกรอบนึงไม่เจอนะคุณเชาเนี่ยแล้วหลายคนก็เข้ามาคุยเรื่องคุณ อาจารย์ดุสิตนะคะเข้ามาคุยว่าช่างมันเถอะเนี่ยอาจารย์ช่างมันเถอะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าบางทีเราอ่านหนังสือไงหนังสือก็จะเขียนว่าให้เราเนี่ยคิดว่าช่างมันเถอะมันก็ดีช่างมันเถอะเนี่ยมันก็คือการปฏิเสธอารมณ์หรือปฏิเสธคนที่อาจจะทำร้ายเราอ่ะเราไม่อยากจะยุ่งด้วยก็ช่างมันเถอะช่างมันเราปล่อยเขาไปเราไม่ยุ่งกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์อีกแบบนึงมันจะไม่เป็นอารมณ์ช่างมันเถอะมันจะอารมณ์เข้าใจมันจะเป็นอารมณ์เข้าใจการมีสติแล้วมีความเมตตาประกอบเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าช่างมันเถอะเลยนะช่างมันเถอะนี่คือคนที่มั่นใจในตัวเองอยู่ช่วงตัวเองก็เป็นนะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองถึงสูงว่าเราถูกเราดีเราไม่แคร์ใครช่างมันเถอะแต่เราก็ยึดถึงความดีเอาไว้ก็ไม่ใช่คนผิดนะคะคนที่ช่างมันเถอะเนี่ยก็คือคนที่ปฏิเสธความไม่ดีก็ถือว่าเป็นคนดีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงในสเต็ปของคนที่มีธรรมคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยหรือคนที่มีธรรมเนี่ยคำว่ามีสติเนี่ยสติในที่นี้มันต้องประกอบกับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมันคือความเมตตามีสติแล้วมันต้องประกอบด้วยความเมตตาคือเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะตรงข้ามกับศีลคู่กันกับศีลข้อที่ห้าศีลข้อที่ห้าเนี่ยคือไม่ดื่มน้ำเมาแต่การมีสติไม่ได้แปลว่าเรามีสติจากการไม่ดื่มน้ำเมานะคะในศีลข้อในธรรมข้อที่ห้าเนี่ยมีสติก็คือเราจะต้องตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องไม่ประมาทกับมันเราต้องสร้างคุณสมบัติที่มันไม่ใช่ไม่กินเหล้าอย่างเดียวอะแต่มันต้องเป็นคุณสมบัติอื่นที่มันดีกว่าการไม่กินเหล้าด้วยอะไรที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมองมัวหมองเราก็จะต้องมีสติในการรับรู้อารมณ์นั้นไม่เป็นทาสของอารมณ์คนมีสติเนี่ยจะไม่มีทางเป็นทาสของอารมณ์แล้วเมื่อคนไม่เป็นทาสของอารมณ์เนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็จะเหมือนกับถูกคุ้มครองในระดับหนึ่งแล้วถ้าคนที่มีสติได้นะเรียกว่าคนที่ซื้อประกันภัยได้ในระดับแล้วนะคะประกันภัยของความทุกข์ในใจอ่ะถ้ามันมีสติปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความโกรธโอกาสที่มันจะเกิดความโลภรุนแรงโอกาสที่มันจะเกิดความทุกข์รุนแรงเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าสติเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญามันทำให้เกิดความเพียรที่มีความสุขมันทำให้เกิดศรัทธามันทำให้เกิดทุกอย่างเลยถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้อันนี้คือศีลธรรมเบื้องต้นของมนุษย์นี่แค่พื้นฐานของมนุษย์นะคะเรายังไม่ได้พูดถึงการพัฒนาที่สูงไปกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีศีลมีธรรมเนี่ยสองอันเนี่ยปุ๊บเนี่ยรับรองเลยว่าการตกไปสู่ในโลกที่ชั่วเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดว่าตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์หรือตายไปแล้วไปเกิดในเมืองมนุษย์ด้วยกันเหมือนเดิมแต่เอาแค่ปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเรามีศีลเนี่ยเรามีธรรมเนี่ยเราจะสามารถอยู่ในสังคมที่มีความสุขได้มันจะดึงดูดสังคมดีๆเนี่ยให้เราเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในนั้นเองแต่เราต้องมีกำลังแล้วเราก็ต้องมีความอดทนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่มันจะทำให้เราเนี่ยตกลงไปสู่โลกที่ชั่วได้ต้องมีความอดทนหลายๆอย่างนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ